สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุภูสุคนมื้อนี้ก็มาพ่อๆยานิวต่างแดนคือเก่าล่ะจ้ายานิวก็มีเข้ามาอัปเดตเรื่องดราม่าเรื่องปูวีกับน้องคอปเตอร์เนาะค่ะเว้าแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยเนาะจ้าว่าเป็นหยังฟังชัดๆปูวีเดือดไม่มีคอปเตอร์ก็อยู่ได้เกิดอะไรขึ้นเกิดอีหยังขึ้นเนาะที่นี่เดี๋ยวยานิวสิบอกสู่ฟังเนาะจ้าเนาะก็คือว่าปูวีน่ะเราเอาคลิปไปลงในช่อง TikTok ก็มีคนในตอนๆน่ะ TikTok น่ะด่าบ่เซาแซะบ่เซาเนาะค่ะเนาะหาว่าเราอยากเกาะกระแสน้องคอปเตอร์อยากมีคอนเทนต์เอาน้องคอปเตอร์มาทำคอนเอาน้องคอปเตอร์มาทำคอนเทนต์เนาะค่ะเนาะแล้วก็ว่าที่ได้รับน้องคอปเตอร์มากระย่อนยาเอาคอปเตอร์มาฝากเจ้าสอนเอาสปูมันอยู่ใส่มันกระบอกหาตาเจ้ามีแต่เจ้านั่นล่ะมันสิฟังความยาเพิ่นกระบอกปูวิวางสิเนาะหลังจากนี้อยู่น้ำกันไปหลังจากนั้นด้วยความหักความเมตตาเนาะปูวีเราก็หาครูมาสอนพิเศษให้เรียนกศน.แล้วก็ครู3คนมาสอนช่วงแล้งเนาะค่ะเนาะปูวีเราก็ย้ำนักย้ำหนาเด้ค่ะว่าแม่นบ่มีคอปเตอร์เราก็อยู่ได้บ่มีเงินมาไหลเราก็อยู่ได้เรามีงานล้ำของเราอยู่แล้วบ่ปวดหัวซ้ำเราว่าน่ะแต่เราก็ระบุเลยได้ว่าในเป็นแต่ในช่อง TikTok นั่นล่ะใน Facebook ใน YouTube ก็บ่เป็นหยังดอกจ้ะFC หลายๆท่านก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนำเนาะจ้ะท่านนี้ก็ว่าบอกสอนเอาค่ะยังไงเขาก็มาอยู่กับปู่แล้วอีกท่านนี้ก็ว่าอยู่กับปู่วีดีแล้วแกใจดีอบอุ่นรักบักลาติดคือเก่าปู่อีกท่านนี้ก็ว่าอีกท่านนี้ก็ว่าเป็นกำลังใจให้จ้าปู่วีน้องคอปเตอร์สู้ๆจ้าพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังแน่เด้อจ้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย